ทำความรู้สึกตัวขณะฟังธรรมเราก็มีสติรู้ร่างกายที่นั่งหายใจเราก็รู้ทันจิตที่มันจะแวบออกไปมันแวบออกไปคือไปคิดกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิสัยตกบ้างนะจิตของเราถ้าเราไม่ตั้งสติไว้ในกายในใจหรือไม่ได้ตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรมมันจะไปอาศัยเรือนของมันเรือนของจิตก็คือกามคุณทั้งห้านั่นเองมันจะไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนมากนี่ถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมมันจะใส่กามคุณห้านี่เป็นเรือนเป็นเครื่องอยู่พวกนี้เป็นเรือนเป็นที่อาศัยของจิตของปุถุชนทั่วๆไปเมื่อเราตั้งสติขึ้นมามันก็ทิ้งเรือนเดิมเรือนเดิมไปทิ้งเรือนเดิมมาได้เวลาทำใหม่อย่างเช่นมารู้กายมารู้ใจพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเธอมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ดังนั้นย่อมละความดำริพร่านที่เสียเรือนเสียได้เห็นนะพอละความดำริพร่านนั้นได้จิตมันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผู้ขึ้นตั้งมั่นถ้าเรารู้สึกกายจะละความดำริพร่านที่เสียเรือนเสียได้เพราะจิตมันไปอาศัยรูปเสียงจิตรูปปัตตภาอยู่เป็นเรือนของเขามาหลายภพหลายชาติแล้วท่องเที่ยวอยู่ก็อาศัยเรือนพวกนี้แหละมันไปอาศัยอยู่ตรงนั้นมันชอบเอานี่ฟังธรรมะสบายสบายพวกเราอยากฟังเรื่องที่พระอาจารย์ไปจาริกธุดงค์ห้วยไก่แข็งก็คงจะเล่าไปตามที่นึกได้การออกจาริกธุดงค์เนี่ยอย่างเช่นครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่มั่นธรรมธรรมท่านเรียกว่าออกลุกขมูลคืออยู่โคนไม้การอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดไม่รับพัดที่นำมาไปหลังเป็นวัดพวกเนี้ยนั่งเป็นวัดการถือธุดงค์มันทำได้เยอะเมื่อออกจาริกธุดงค์โดยเฉพาะการอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดมันทำได้สมบูรณ์แล้วก็มีอานิสงส์สังเกตจิตใจในเวลาเราอยู่วัดมันก็เป็นอย่างหนึ่งพอเดินเข้าสู่เขตป่าเท่านั้นแหละเข้าสู่เขตป่าจิตมันก็เปลี่ยนไปเลยนะมันปรับไปแบบว่ามันมีความสุขขึ้นมาเต็มทีเลยเราลองสังเกตดูนะมันธรรมชาตินะมันปรับจิตเราได้คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นกุศลง่ายอย่างเช่นป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่าอย่างเช่นกวางช้างเสือนกต่างๆพอเรามีพวกนี้เป็นสิ่งแวดล้อมเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างนั้นนะจิตมันเป็นกุศลได้ง่ายรู้สึกจิตมันเบาขึ้นมา มันต่างจากอยู่กับมนุษย์นะเราสังเกตสิ่งเช่นเราไปนั่งในห้างเป็นรุ่นเยอะๆจะอึดอัดใช่ไหมแต่ถ้ามาวัดที่เรา
มีความเคารพในครูบาอาจารย์แล้วก็รักเพื่อนพอเข้ามาสุขีวัดแล้วก็เย็นละยังไม่ได้ทำอะไรสังเกตออกไหมป่าก็เหมือนกันสังเกตแค่เดินเข้าไปก้าวสองก้าวในจิตมันก็ปรับสภาพเปลี่ยนไปแล้วเมื่อไปถึงเราก็หาที่แขวนกดปักกดปักอะไรมันต้องใช้ความรู้เยอะเปิดตัวดงจะปักกดก็ต้องมองดูข้างบนมีกิ่งไม้จะหล่นมาไหมมีรังผึ้งไหมมีสัตว์ร้ายอยู่บนไหมทั้งข้างบนทั้งพื้นดินมีรูงูจะออกมาไหมที่เราจะปักกดมันเป็นทางวิ่งของสัตว์ไหมก็ต้องดูยิ่งเมื่อใกล้แช่งเนี่ยถ้าปักไม่เป็นก็อันตรายบางทีเขาเรียกด่านก็คือทางวิ่งของสัตว์นะมันจะวิ่งเป็นช่องไปเมื่อก็เราก็เห็นเยอะเนาะเช่นด่านช้างก็คือทางเดินของช้างด่านเสือด่านพวกนี้ส่วนมากด่านมันจะใช้ร่วมกันหรือทางมันใช้ร่วมกันถ้าคนใหม่ไม่รู้ว่าสัตว์มันเดินทางนี้วิ่งทางนี้เกิดไปปักกรดขวางทางมันก็แล้วแต่ดวงละอย่างเช่นอาจารย์ไปใหม่เขาไม่ได้ปักที่ด่านมันหรอกแต่ว่าทางมันจะลงน้ำเขาไม่ได้ขวางทางทีเดียวเลยแต่เวลาเสือมันวิ่งไล่กินกวางมาเคยเล่าให้ฟังเสียงใบไม้หักเป็นรูมาบุ้ง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 มาหักมาอย่างแรงตรงคิดว่าชนเราคงกระเด็นลงน้ำเนี่ยพอมาถึงกรดกวางมันเห็นกดมันเบรกยิ่งกว่านั้นการ์ตูนอ่ะมันเบรกอย่างแรงเลยทั้งฝุ่นทั้งดินทั้งท่อนไม้ทั้งอะไรกระเด็นมาตกใส่หลังกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็วิ่งรอบกดไปก็กระโดดลงน้ำไปแป๊บเดียวก็มีเสียงคือเสือโคร่งอ่ะมันวิ่งตามกวางมาแล้วกวางกระโดดน้ำไปแล้วมันก็พักเมื่อยอย่าข้างกดเรานี่เราไปปักไปในทางที่มันไล่กันมาแม้แต่พักนะพวกที่เคยไปกับอาจารย์นะอย่างเช่นเราเดินไปเราพักกลางทางเนี่ยมันมีทางเดินใช่ไหมเวลาพักต้องนั่งนอกทางนะถ้าดวงไม่ดีบางทีเรานั่งกลางทางเกิดมันไล่กระทิงวิ่งมาอย่างแรงนี่ออกไม่ทันนะนั่นการปักกรดก็ต้องดูว่าอย่างเช่นเราของห้อยกระแข้งเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์มันเดินล่องไหนมันจะมีล่องบนล่องล่างล่องไหนที่มันไม่เดินเราไปอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ปักขวางทางมันอ่ะอย่างเช่นช้างมาเนี่ยมันก็มาบ่อยมันก็เดินมันก็มองเราแค่นั้นแหละเดินมองเสือมาอย่างที่ตื่นมาแล้วมาดูรอยเสือมันเดินผ่านกดไปเพราะเราไม่ขวางทางมันแต่ถ้าไปแขวนกดขวางทางเป็นยังไงมันเดินมามันเคยเดินเนาะมันก็เอ๊ะอะไรขวางทางมันก็สงสัยมันก็จะมาดมดูก่อนเนี่ยมันมีสติในการไปจาริกตัวดงอ่ะต้องไม่ใช่จะแบกกดทื่อๆไปเลยนะต้องมีปัญญาบ้างก่อนตั้งแต่การปักกดดูทิศทางลมด้วยหน้าหนาวลมมาทางไหนอะไรยังไงแม้แต่จุดไปก็ต้องจุดดูทิศทางลมมันจะเข้ากดอะไรไม่หลายอย่างทุกอย่างพูดได้หมด พูดทั้งหมดหมายถึงว่าต้องมีสติตลอดอย่างเช่นเราฟังอย่างเงี้ยแสดงว่าสติมันต้องอยู่กับตัวใช่ไหมมันจะคิดเรื่องทางโลกได้ไหมไม่ได้แล้วตั้งแต่เข้าป่าแล้วปักกรดแฟนกดอาจารย์ก็พูดเราต้องเอาชายกดเข้ามาปูอาบน้ำทับกันงูมุดขึ้นมาเวลากลางวันก็รีบเดินจงกรมเดินให้มากเพราะกลางคืนไม่จะเป็นก็ไม่ออกมาถ้าป่าอื่นมันออกไม่ได้แต่ในห้วยไก่แช่งในเสือเนาะมันเยอะ
เราออกมาเดินเนี่ยมันก็โอกาสเสี่ยงมันก็สูงมากบางทีมันหิวขึ้นมาเพราะนั้นก็เดินจงกรมตอนกลางวันกลางคืนก็อยู่ในกรดแต่ก็ออกมาบ่อยอยู่บางทีก็ออกมาเดินอยู่การจะออกจากกรดก็ต้องดูนะไม่ใช่อยู่ก็เปิดกรดพูดพลาดว่ามันคาบคอเลยนะก่อนจะออกมาก็ต้องเอาไปฉายส่องก่อนส่องต่ำๆดูว่ามีอะไรข้างกดเราไหมทุกนิดนะทุกทิศนะถ้าเจอเราก็ไม่ออกมาหรือถ้าเจอเราก็เคาะเคาะอะไรมันก็หนีแล้วนะต้องดูก่อนมีองค์หนึ่งเล่าให้ฟังมันหนาวขอไปไว้มันหนาวนอนไม่ได้จะลุกมาผิงไฟพอเปิดกดออกมาเสือมันก็หนาวเหมือนกันมันมานอนผิงไฟเราสองตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้เนี่ยอยู่ป่ามันก็มันใช่อาศัยอาจารย์ช้างอาจารย์เสือเนี่ยสอนสติมันดีจะทำอะไรต้องมีสติแล้วอยู่ป่านั้นเราต้องมีเรียกว่าอยู่แบบมีปัญญารักษาตนว่าตอนเช้าจะทำอะไรฉันเสร็จเดินจงกรมนั่งสมาธิไปถึงบ่ายถึงค่ำชงน้ำเสร็จก็เดินจงกรมค่ำแล้วก็เข้ากฎภาวนาสวดมนต์เช้าเย็นเจริญเมตตาเป็นต้นเราต้องรู้เรื่องธรรมชาติของสัตว์ด้วยนะพวกที่อยากจะไปทุดงกับอาจารย์ลองฟังดูเรียกว่ารู้เขารู้เราไม่ใช่จะไปเฉพาะดวงหรือบุญอย่างเดียวนะมันก็แล้วแต่กรรมมันจะกินก็กินกรรมก็คือความโง่กรรมปัจจุบันในความโง่มันก็กินจริงๆกรรมว่าความโง่ก็มีเหมือนกันบางทีไม่มีกรรมในอดีตนะแต่ว่ากรรมปัจจุบันอ่ะด้วยความประมาทมันก็โดนก็เป็นภัยเหมือนกันก็ต้องทำกรรมที่เป็นกุศลเราต้องรู้นิสัยของเขาอย่างเช่นเสือนี่เจ้าหน้าที่บอกว่าปีนี้มีประมาณ 1,000 ตัวในเนื้อที่11ล้านไร่มันก็เดินไปเดินมานั่นแหละอย่างที่ถ่ายรูปให้ดูสวนไปสวนมาเนี่ยก็พระมันก็พออยู่กันได้ถามว่ากลัวไหมถ้าเราไปใหม่ๆก็กลัวแต่ถ้าเรารู้เขาแล้วก็ไม่ความกลัวก็ลดลงก็อยู่ด้วยกันได้รู้ยังไงอย่างเช่นเสือเนี่ยมันจะตะคุบเหยื่อพอตัวเมื่อมันมั่นใจว่ามันตะคุบมันได้เปรียบมันจะถึงจะตะคุบมันต้องเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนอย่างเช่นเราอยู่ในกรดเนี่ยมันไม่เข้าแน่นอนเพราะหมายไม่ชัดเจนมันเป็นสัตว์ที่ระวังไทยมันกับแมวนะหรือเรานอนคุมโปงอยู่มันก็ไม่กัดนะมันจะกัดเฉพาะคอเสือเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอยู่ในกรดนี่ปลอดภัยไม่เคยมีประวัติว่าเสือเป็นลากพระเอาจากกรดเห็นไหมเนี่ยเรารู้นิสัยเขาแล้วก็เสือที่จะกินคนมันก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดก็มีเสือแก่ชนิดหนึ่งที่มันหากินไม่ได้มันต้องกินมนุษย์มีเสือแก่เสือหิวจัดเสือบาดเจ็บได้รับการทำร้ายจากมนุษย์พวกนี้มันถึงจะทำร้ายมนุษย์ปกติมันกลัวคนอยู่แล้วเสือแก่เสือหิวเสือบาดเจ็บอย่างเช่นที่อินเดียเนี่ยมันมีเสือตัวหนึ่งอยู่กินคนไปเกือบพันตามล่ากันในหลายปีต้อง โอ้ก็จะล่าได้ท่านประวัติดังมากเสือตัวนี้ดังไปทั่วโลกพอเขาฆ่ามันได้แล้วเนี่ยเขามาดูทำไมมันกินคนเสือตัวนี้มันมีรอยยิงเขาไปดูฟันหน้ามันโดนปืนยิงเขี้ยวมันหักหมดเลยแล้วมันหากินสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้มันเลยมาดักกินมนุษย์
กินหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี้โดยเฉพาะมันดักกินเฉพาะผู้หญิงกับเด็กในตำนานน่ะที่เขานับศพได้600กว่าศพนี่คือเสือกินคนของแท้เยอะที่สุดในโลกไปเสิร์ชดูมีข้อมูลอยู่ที่อินเดียคือมันโดนยิงจนเชี่ยวมันหมดโดนยิงด้วยแล้วก็มันหากินไม่ได้เลยหากินคนถ้าเรารู้อย่างนี้หรอมีเสือแก่เสือหิวเสือโดนทำร้ายตอนนั้นที่กินคนไม่ค่อยแข็งนี่กวางมันเยอะมันไม่สนใจหรอกพระแล้วก็ถ้าประเจนหน้ากันจริงๆอ่ะมันก็ไม่หนีถ้าเราไม่แสดงอาการกลัวมันก็กลัวเรานะอย่างเช่นไปวันนี้ก็มีพระองค์หนึ่งมาเล่าให้ฟังท่านไปรูปเดียวท่านเล่านะท่านเล่าก็เลยฟังมาท่านบอกว่าเดินไปห่างจากเสือระยะ5เมตรมั้ง5 6เมตรอ่ะกระโดดทีเดียวก็ถึงตัวเลยท่านก็เดินไปเงียบจะเอ๋ยังจังมันหมอบลงแล้วล่ะมันหมอบขาหน้าลงแล้วเตรียมจะกระโจนแล้วท่านก็ยืนนิ่งเลยท่านบอกยืนนิ่งแล้วก็เพ่งสมาธิไว้ที่ตามันท่านบอกว่าไอ้ตาใครก็ตามตามนุษย์ตาอะไรก็ตามจะเห็นในหนังที่มันน่ากลัวไม่น่ากลัวเท่าตาเสือท่านบอกเพ่งแล้วก็เพ่งมันเตรียมจะกระโจนแต่ไม่กระโจนพอเพ่งใส่กันนั่นเนี่ยท่านบอกว่าพลังสู้มันไม่ได้ท่านบอกว่าจิตท่านถอยบุกออกมาพอถอยบุกออกมาแล้วท่านก็ตั้งสติใหม่ก็เพ่งไปที่ตามันใหม่จ้องกันอยู่ท่านเลยบอกท่านกระแทกจิตออกไปมันรู้สึกสะดุ้งอึกแล้วมันก็ถอยไปแล้วก็กระโดดเข้าป่าเลยว่างั้นถ้าวิ่งเสร็จมันเลยอันนี้นี่จะเล่าให้ฟังนี่ที่ไปมานี่เนี่ยแต่ประวัติมันไม่ทำร้ายใครง่ายๆหรอกถ้าเราแผ่เมตตาดีๆแล้วเรารู้เขารู้เราในการไปป่าถ้าไปคนเดียวแล้วก็เคาะไปเคาะไม้เคาะอะไรกันนี้หมดถ้าเราไปคนเดียวนะแต่พระอาจารย์ไปเนี่ยไม่ค่อยชอบเคาะเท่าไหร่เดินไปเงียบๆไปลูกเดียวบางทีเดินก็ไปในฝูงพวกวัวแดงมันมีวัวแดงวัวกระทิงอ่ะเดินก็ไปชนฝูงมันก็มีไปเงียบๆนี่เราต้องรู้เขารู้เราแล้วก็ฟังไว้เผื่อใครได้ไปป่าช้างที่นี่ช้างก็ไม่ยากช้างนี่ถ้ามันมากลางคืนมาเสียงดังต้นไม้หาภูมิความของคำไม่มีอะไรหรอกมันมาใกล้ๆเลยมันรู้ว่ามีพระอยู่มันก็หนีนอกจากเดินจะอีไปถ้าไม่อยากจะอีเราก็เดินไปเคาะไม้ไปก็ไม่เป็นไรขาออกมานี่ก็เดินเกือบชนตัวนึงเหมือนกันมันเป็นทางโค้งเดินมาทางก็ไม่มีใบไม้จางก็เดินป๊อบป๊อบป๊อบมาจะเอ๋ไปไกลเลยนะโอ้โหตัวเบอร์เริ่มเลยมันมารู้ว่าพระมาแล้วแหละแต่ว่าตามหลักมันเมื่อมันรู้ว่ามีคนมามันก็ไม่กินใบไม้ใช่ไหมมันก็ยืนนิ่งๆของมันจางก็เดินเดินโอ้โหเกือบชนมันเลยก็เลยยืนปึ๊กยืนปุ๊บก็เลยนึกใจเออขอถ่ายรูปหน่อยมันก็หันตูดแน่ก็เดินเข้าป่าถ่ายไม่ทันถ่ายได้นิดนึงก็เลยรู้บอกเขาก็ไม่ทำลายนะช้างป่าตัวใหญ่เลยเราต้องดูอย่างช้างเนี่ยเขาจะมาเสียงดังแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอะไรเขาก็เจอคนเขาก็หลบก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ที่น่ากลัวก็คือถ้ามันมีลูกอย่าไปใกล้ถ้าป่าไหนเจอรอยเท้าช้างเล็กๆก็รีบหนีไวๆลูกมันเห็นคนมันวิ่งมาเล่นกับคนแม่มันมาด้วยนะมาทั้งฝูงเลยนะอันนี้เรื่องใหญ่ต้องรีบหนีไวถ้าเจอรอยช้างเจอช้างออกใหม่สัตว์ชนิดอื่นด้วยนะเมื่อเรารู้เนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไรช้าง
อะไรอีกส่วนหมีนี่พฤติกรรมของมันคือหมีถ้าเจอจังๆเนี่ยมันจะวิ่งมาทำลายก่อนจำไว้นะหมีเนี่ยถ้าเจอปึ้งมันจะวิ่งเข้าทำลายมันทำลายมันกัดแล้วไม่ค่อยหนีในพฤติกรรมของหมีวิธีก็คือก็ไม่หนีนั่นเองตะเพิดมันก็หนีถ้าวิ่งมาตะเพิดมันถ้าหนีมันก็ไล่พฤติกรรมของหมีนี่น่ากลัวกว่าเสือเพราะว่าเสือที่เห็นคนมันหลบนะแต่หมีเนี่ยเจอมันวิ่งทำร้ายก่อนนะเราไปดูในคลิปก็ได้ในยูทูบอ่ะเห็นคนมันวิ่งใส่หมดนี่คือพฤติกรรมของหมีเราต้องรู้ยิ่งมันมีลูกแต่หมีนี่ไม่ค่อยแข็งน้อยก็เคยมีกัดพระอยู่เห็นอยู่ก็มาโคตรหัวเลือดเดี๋ยวเห็นนะนี่กัดองค์นึงอ่ะไม่ตายนี่พฤติกรรมของหมีส่วนกระทิ่งเนี่ยถ้าไม่เจอกันแบบจะมันไม่ทำร้ายนะอาจารย์เจอบ่อยฝูงกระทิ่งหรือตัวใหญ่ๆตัวเป็นตันสองตันบางทีนึกว่าช้างเลยเห็นข้างหลังมันนึกว่าช้างตัวรุ่นๆโอ้โหดูกระทิ่งตัวใหญ่มากควายกระทิ่งกระทิงเนี่ยถ้าไม่ได้ยินคนเดินไปมันก็หนีมันจะทำร้ายคนก็เมื่อมันตั้งตัวไม่ทันอย่างเช่นที่ไปมาเนี่ยมีพระสองลูกเล่าให้ฟังเจอกระทิงขวิดองค์หนึ่งออกมาเจอโอ้ยอาจารย์เล่าให้ฟังเขาสะบงไม่ดูเลยคือเดินไปแล้วทีนี้มันกระทิงมันอยู่ในบางทีมันก็ไม่ได้ระวังมันอยู่ในป่ามืดเราก็เดินไปเงียบพอเจอกันระยะ 3-4 เมตรมันชาร์จเลยท่านก็หลบไม่ทันน่ะชนในระหว่างขาเลยชนจนทะลุไปเลยอ่ะสะบงในขาทั้งหน้าและข้างหลังคือมันเสียบจากจมูกกับหน้าข้างหลังขาดออกไปเลยท่านบอกว่าผมจะเก็บไว้ให้เป็นอนุสรณ์เนาะท่านเอาจมูกมาอวดด้วยนะแล้วก็ขาท่านอ่ะเป็นรอยยาวจากภูเขาลงไปถึงตะตุ่มรอยเขียวแต่ไม่เข้านี่ก็ชนกระเด็นไปเลยดีนะที่มันจมูกขาดถ้ามันชนไม่ถูกสะบงไปถูกย่ามหรือถูกประคดเอวที่มันติดเขามันห้อยไปได้เลยทีนี้มันก็ถ้ามันติดเขามันเอาไม่ออกเลยนะมันสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยยุ่งเลยแต่พฤติกรรมกระทิงเนี่ยมันไม่ซ้ำให้เราจำไว้ถ้ามันวิ่งช้าทีเดียวปุ๊บโดนไม่โดนมันก็หนีเลยตามที่ดูนะฟาดเล่าฟังส่วนมากก็ลูกกระทิงเงินเท่าหนีไม่ทันเขาไม่วิ่งถ้าวิ่งนะไปมารอดถ้ามันช้าใกล้ๆเขาล้มลงส่วนมากเขาพุ่งออกซ้ายหรือขวามันก็ผิดพลาดลูกกระหนีเลยมันไม่ซ้ำกระทิงนะพลาดแล้วก็หนีเลยมีพระที่ท่านหลบประเภทนี้จะเล่าฟังบอกมันชาร์จมาท่านพุ่งออกด้านซ้ายด้านขวามันก็จั่วลมไปมันก็หนีมันไม่ซ้ำอีกองค์หนึ่งโดนเสยข้างหลังท่านเจอป่าไม้ก่อนแล้วป่าไม้ประมาณมีกระทิงโดนชาวบ้านยิงให้ระวังอยู่ตรงนี้แหละยิงโดนยิงสะโพกท่านก็เดินไปก็เจอจริงๆนะมันซัดเอาข้างหลังก็ลอยไปตามลมเลยตกตุ๊บลงมันก็ไม่ซ้ำมันก็วิ่งเข้าป่าไปอย่างนั้นนี่เราว่ามันไปเงียบๆนั้นถ้าเรากลัวกระทิงถ้าเข้าป่าที่มันทึบๆมองไม่เห็นไกลๆแล้วก็เคาะใบไม้ไปเคาะแก๊กๆกันกันนี้เองหรอกอะไรอีกอ่ะที่สัตว์ร้ายก็ที่มันชอบกลัวๆก็มีเสือหมีกระทิงงูจงอางก็ไม่น่ากลัว
บางทีเราฟังยังไงเกิดมาโอ้โหถ้าไปใกล้ไข่งูจงอางเนี่ยมันไล่กันไล่ฉกไล่กัดอะไรพวกนี้ที่จริงไม่ใช่นะมันก็กลัวคนถึงมันหวงไข่เราเข้าไปมันก็หนีเหมือนกันงูเจออะไรตัวแล้วในเนื้อกระเช้งงูระวังอย่างเดียวอย่าไปเหยียบมันตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นเดินไปเดิน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 ไปเหยียบข้างมันห่างศอกเดียวเท่านั้นเองมันหนาวมันระยาวๆไปตามพงหญ้านะหญ้าเราก็มองไม่เห็นพอเราเดินปุ๊บปุ๊บไปข้างหลังมันมองตัวอะไรโอ้โหจงอางพอหันมาดูมันก็ยกคอขึ้นที่ถ่ายรูปนะนั่นน่ะคือมันก็ไม่รู้ว่าคนไปถ้าเหยียบมันฉกเลยนั่นน่ะแต่พอมันตั้งหลักได้มันก็วิ่งเข้าป่าเลยปุ๊ดเข้าป่าเลยอีกตัวหนึ่งสงน้ำอยู่จงอางจานสงน้ำเสร็จนุ่งสบงยืนอยู่ริมตลิ่งโอ้ยมันมาอย่างสบายใจเลยมันลอยตามน้ำมาแบบมีความสุขคล้ายเรือคล้ายเรือไอ้เรือไอ้พระราชวังเนี่ยนะเราดูมันมาแบบมีความสุขมากเลยนะมันสายเบาๆสายมาคล้ายๆมันกำลังจะมีความสุขกับน้ำมาพอมาจ้าเอกับอาจารย์ตัวนั้นเนี่ยมันมาใกล้อาจารย์ก็เลยจะทดสอบว่ามันจะกลัวไหมอาจารย์เลยเดินลงไปหามันพอเดินลงไปหามันก็กลับลำเลยนะทีนี้ปื๊ดเลยสวนนางมันไปเลยนี่จงอางมันก็แสดงว่ามันก็กลัวมันก็กลัวเหมือนกันนอกจากจะไปเหยียบมันตัวนั้นเนี่ยอย่างเช่นตัวที่มันตกใส่ที่ต้องใส่เหมือนกันที่ตกบึ้มลงมาข้างหน้านะมันก็ไม่ทำอะไรงูเนี่ยอย่าไปเหยียบมันกับเรียบชายกดให้ดีแม้มันจะมุดมันหาจินมามุดไปเรื่อยนะนั่นแหละนั้นเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยเวลาเราเข้าป่าบางทีติดตามอาจารย์ไปแล้วก็จำไว้พฤติกรรมของเสือมันไม่โจมตีง่ายๆถ้ามันเป้าหมายมันชัดเจนหมีนี่โจมตีก่อนค่อยไปช้างนี่ไม่โจมตีอยู่แล้วส่วนมากมันเสียงดังจงอางก็จะไปเหยียบก็เท่านั้นส่วนกระทิงเนี่ยถ้าเราไปหลายคนมันหนีตั้งแต่ได้ยินเสียงแล้วยกเว้นที่พูดไปคนเดียวอย่างเช่นอาจารย์ไปเดินเดินเดินเงียบๆไปลูกเดียวห่างฝูงมันไม่กี่เมตรเองพอเจอกันมันก็ลุกดึ๊บมาทั้งหมดมันก็ตั้งท่าเลยนะโอ้โหทั้งครอบครัวมาเลยแหละเขานี่แหลมปิดว่าสัตว์ป่าน่ากลัวนี่แรงมากพวกนี้แรงมหาศาลไปอาจารย์พูดเลยอ๋อไม่กลัวหรอกในใจทำไมไม่กลัวเพราะตอนนั้นยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่พอดีมันมากระโดดต้นไม้นะไม่ไกลนี่เนี่ยอยู่เท่านี่ยมกอยเนี่ยไม่ไกลไม่ประมาณไม่เกิน10เมตรก็เลยบอกเขาว่าแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะบอกเขานะพอมือล่วงลงไปในย่ามยกโทรศัพท์ขึ้นเท่านั้นแหละบึ้มทีเดียวโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเสียงใบไม้หักมะม่วงกุ้นแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีถึงสันเขาเลยโอ้โหมันแรงมากเลยขึ้นไปยืนบนสันเขาเรามองมาหาเราโอ้โหเห็นความแรงของสัตว์นะมันขึ้นเขานี่แบบก็พงก็ไผ่เรื่อยๆมันไม่สนเลยนะบางๆทะลุไปหมดเลยดังปึ๊บทีเดียวเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อมันบึ้มทีเดียวนู่นขึ้นบนสันเขาห่างเราไปแล้ว50เมตรแล้วค่อยหันกลับมามองเราเนี่ยพูดเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ให้ฟังกลางคืนแล้วก็จุดไฟไว้เนี่ยถ้าเราไปถ้าเขาเห็นไฟแล้วก็เขารู้ว่ามีมนุษย์มันก็จะเลี่ยงๆเขาไม่เข้ามาจำลูกตาองค์นั้นได้ไหมเนี่ยตอนที่อาจารย์ไปไม่อยากออกชื่อท่านนั่นแหละวันนี้ไปเจอท่านอีกท่านอยู่ที่เดิมมันเนี่ยท่านบอกอาจารย์พระอาจารย์โอ้โหมาเคาะกดผมเลย
คือมีช้างตัวบักใหญ่เลยท่านเนี่ยมาดูรอยท่านเรียกอาจารย์มาดูรอยมันเนี่ยในรอยพุ่งไว้รอยเหยียบไปมันเดินมาถึงกดเลยมันก็งัวมาเคาะปุก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 ท่านบอกท่านว่าท่านก็กลัวนะท่านก็บอกว่าพ่อพายแม่พายก็แปลงไม่ตายเขาไม่ค่อยหนีนะมันก็ไม่เป็นไรนั่นแหละท่านไปอยู่เจอครั้งสองครั้งแล้วส่วนมากช้างนี่เห็นกันบ่อยโดยว่าเสียงร้องกลางคืนเนี่ยเสียงเกือบทุกคืนเนี่ยเสียงช้างเสียงเสือคำรามลั่นไปเยอะบางทีก็มาน้อยตัวมากตัวส่วนอีเห็นเนี่ยมันชอบไฟตอนแรกจันนึกว่าเสือโอ้ยใช้ไฟไปตายเฉียวปึ๊ดเลยพอจุดไฟขึ้นน่ะอีเห็นมันมาเราจะเห็นเนาะตัวคล้ายๆสุนัขกันจะมาเล่นไฟไม่กลัวคนด้วยเมื่อเรารู้พฤติกรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่การไปอยู่ป่าเราก็อยู่ด้วยปัญญาอย่างนั้นก็ทำความเพียรไปแต่ดีมากตรงแผ่เมตตานี่แหละการแผ่เมตตาก็ได้เล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มจากเมตตาเจตุยมุตตามขั้นตอนมันจากนั้นก็แผ่ไปมันแผ่ได้เยอะนะอย่างเช่นเห็นช้างแล้วก็แผ่คอยช้างจะไปสุขเถิดคอยช้างจะไปสุขเถิดคอยช้างด้วยว่ากายแข็งทุกตัวจงเป็นสุขเถิดคอยช้างทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรช้างทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบียนอย่าได้มีการเบียดเบียนช้างทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่าได้มีทุกข์ช้างทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดถ้ามันร้องมาแล้วก็แผ่ไปเลยอาศัยว่ามันมาเตือนเจอเสือก็แผ่ให้เสือเจองูก็แผ่ให้งูลงน้ำก็แผ่ให้สัตว์น้ำนกร้องมาก็แผ่ให้นกวันละ100รอบถึง1,000หรือมากกว่า1,000นี่นั่นน่ะแผ่ได้สบายเลยนั่นอย่าเราเจริญตามขั้นตอนเมตตาเจตัวแล้วทีเนี้ยอะไรให้เราเห็นแล้วก็แผ่ให้เลยอะไรส่งเสียงมาก็เอาให้เลยนะเนี่ยมันดีตรงนี้แหละเรียกว่าเราอยู่ด้วยอารมณ์ของเมตตาถ้าไม่อยู่ด้วยเมตตาก็อยู่ด้วยอานาปานสติหลังจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาหรือสมถะไปแต่ส่วนมากถ้าเป็นเวลาทำโดยทั่วไปเดินป่าอยู่หรืออยู่ปกติก็อยู่ด้วยเมตตาเห็นกวางวิ่งมามันก็น่าสงสารเนอะมันเกิดเมตตาง่ายนะสัตว์ป่าแล้วก็แผ่เมตตาให้เป็นงูก็แผ่เมตตาให้งูไล่หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ถ้าเอาจริงก็สัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้ามากพญางูทั้งหลายในบุคคลนี้ก็แผ่หมดแล้วก็แผ่ไปหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็สัตว์ในใบภูมิทั้งหลายจากนั้นก็แผ่ไปโดยทิศที่สาธารณะแต่ละทิศนะไม่ได้ว่ารวบนะไม่ได้รีบไปไหนแต่ละทิศแต่ละทิศแต่ละทิศหรือถ้าบางทีก็อยู่ในลมที่ว่าอย่างเช่นอยู่วัดเนี่ยก็แผ่ได้บางทีเราแผ่ไปหมดแล้วเรายังไม่อยากจับอารมณ์เมตตาแล้วก็ภาวนารวบไปก็ได้อย่างเช่นก่อนจะออกช่วงท้ายๆจะออกก็จะแผ่ส่วนมากจะใช้คำว่าขอสัตว์ทั้งหลายในห้วยคลายแข้งทุกตัวตนจงเป็นสุขเถิดนี่ใช้คำนี้ขอสัตว์ทั้งหลายในห้วยคลายแข้งจงเป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายในห้วยคลายแข้งจงเป็นสุขเถิดจะว่าสามครั้งขอสัตว์ทั้งหลายในห้วยคลายแข้งจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรขอสัตว์ทั้งหลายในห้วยคลายแข้งจงเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบียนอย่าได้มีการเบียดเบียน
ก็สัตว์ทั้งหลายด้วยกายแข้งจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่าได้มีทุกข์ก็สัตว์ทั้งหลายด้วยกายแข้งจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดตัวนี้มันทำให้เกิดเมตตาคำหลังๆเนี่ยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบางทีอาจารย์ก็ใช้คำเดียวบางทีเห็นช้างอะไรก็ขอช้างจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเห็นนกยุงบินมาก็ขอนกยุงก็มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดมันเกิดเมตตาง่ายเพราะว่าสัตว์มันหลบภัยอยู่แล้วเนี่ยมันจะในลมพวกนี้เราวนเวียนวนเวียนเราอยู่ด้วยเมตตาเมื่อเราทำก็อยู่ด้วยเมตตากับพุทโธคู่อานาปานสติแล้วนั่นก็จะลืมปัจจนาแล้วการอยู่ป่าความเพียรก็เข้มข้นมันจะมาขี้เกียจไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเที่ยงขี้เกียจนี่แต่เดินโยกมานั่งสมาธิยิ่งไปกับหมู่คณะที่ปารภความเพียรน่ะดีมากแต่ดีที่สุดก็ไปรูปเดียวต่อไปอาจารย์คงจะไปรูปเดียวถึงยังไงมันเด็ดเดียวกว่าถึงมีเพื่อนดีเป็นสองมันก็ยังกังวลอยู่ไม่ได้กังวลหรอกแต่มันยังมีที่พึ่งอยู่อะไรมีเพื่อนนะมันใจมันยังไม่เดียวเท่าไหร่ต่อไปพี่ต่อไปก็คงจะรูปเดียวเท่านั้นตั้งใจไว้งั้นนะถ้าได้ไปอีกถ้าไม่ได้บีบไปแล้วไปเอานี่ปารภให้ฟังในเรื่องการอยู่ป่าอาจารย์ไปทำอะไรทำไมต้องไปเราก็เก็บเอาความรู้แหละพอได้ติดตามไปในเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเทคนิคการอยู่ป่าไม่ใช่ว่าเห็นครูบาอาจารย์ไปก็จะไปแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะอาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้นะสมควรจะเวลา